านข้าวแบบนี้ล่ะแล้วมันจะอิ่มเหรอทำไมต้องเอาถุงมารองแบบนั้นด้วยล่ะเรื่องของหนูหนูจะทำอะไรไหมก็เรื่องของหนูนี่ลุงกบว่างๆก็หัดไปเข้าวัดทำบุญบ้างนะคะนี่ลูกคนนี้นี่ไม่คุ้นไม่เป็นไรหรอกเด็กเขาก็เป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวเขาก็เข้าใจแต่คุณคะฉันอยากให้ลูกเข้าใจนะที่ฉันแต่งงานพาคุณเข้ามาฉันก็หวังให้คุณน่ะเข้ามาดูแลครอบครัวดูแลเหรอมาทั้งหัวงูใส่ฉันสิว่าลูกบีมหนูพูดอะไรอ่ะเกลียดเขามากก็ไม่ต้องแสดงกิริยาแบบนี้ก็ได้นะกบเขารักแกมากนะบีมรักเหรอพี่เก๋หอมจังนี่เธอเชื่อมันเหรอเธอกำลังเข้าใจผิดนะตุ๊กตาเข้าใจผิดเหรอในสิ่งที่บีมเล่าเนี่ยมันยังจะมีอะไรเข้าใจผิดอีกคนแบบนี้พูดกับมันไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกค่ะแม่โหบีมบีมเกลียดลุงก็ไม่เห็นจำเป็นต้องทำขนาดนี้เลยเนี่ยลุงขอโทษตุ๊กตาคุณคิดดูสิบีมน่ะเขาเกลียดผมตั้งแต่ที่คุณพาผมเข้ามาในบ้านหลังนี้แล้วผมรักคุณนะตุ๊กตาฉันก็รักคุณค่ะคุยเรื่องนี้กันแล้วนะพ่อแกมันตายไปแล้วอ๋อแม่ก็เลยไปแต่งงานกับไอ้หน้าเขียดเนี่ยนะนี่แกพูดดีๆนะเรียกพ่อซะฉันบอกให้เรียกพ่อไงไม่หนูไม่เรียกหนูมีพ่อแค่คนเดียวฉันเก็บทุกการกระทำของแกไว้ตลอดไอ้หน้ากบรู้ไปจนถึงว่าแกมาหลอกเอาสมบัติแม่ฉันจริงเหรอกบมันไม่จริงนะมันไม่ใช่เรื่องจริง แกอยากได้ฉันสองคนแม่ลูกขนาดต้องทำอย่างนี้เลยเหรอได้นะไม่มีปัญหา